สวัสดีครับช่างนัทนะครับจากนัทเรซิ่งชาแนลนะครับช่างประจำร้านเลนนะวันนี้จะมาสอนเดินกล้องหน้าหลังนะครับกล้องบันทึกนะของ Honda Civic FB นะครับตอนนี้เราเตรียมกล้องก่อนนะครับเพื่อที่จะเช็คนะว่ากล้องมันทำงานปกติไหมนะครับไม่ใช่ว่าติดไปแล้วเราไม่ได้เช็คนะแต่กล้องหลังไม่ติดมาเสียเวลาเดินแย่นะครับเราต้องเช็คก่อนนะครับว่าเนี่ยเห็นไหมกล้องมันใช้งานได้ปกติเสร็จแล้วเราดักกุญแจครับถอดสายกล้องออกนะขี้สายออกแล้วก็ค่อยๆเดินนะครับผมจะเริ่มเราจะต้องดูก่อนนะครับว่าไอตัวที่จุดบุหรี่มันอยู่ทางไหนนะคันนี้ที่จุดบุหรี่อยู่ด้านซ้ายนะครับเราก็จะเดินมาทางซ้ายนะผมจะชอบพันสายไว้ที่ขากระจกนะครับ1รอบนะพันไว้กันมันร่วงนะครับเนี่ยพันไว้อย่างเงี้ยเวลาสมมุติว่าถ้าเกิดไอ้ที่ยึดกล้องเราอ่ะมันหล่นขึ้นมานะมันก็ยังจะพันอยู่กับไอ้ตัวหูกระจกเนี่ยกันกล้องมันลงไปหล่นไปกระแทกนะครับพอเราพัน1เราพันมัน1รอบแล้วอ่ะแล้วเราก็ค่อยๆยัดนะครับยัดสายขึ้นไปในช่องนะเอามือดึงได้เลยนะครับเอามือยัดเข้าไปในช่องอ่ะแล้วก็ดึงหน่อยๆนะครับส่วนข้างประตูเนี่ยลอกเอาตัวยางขอบประตูออกนะครับแล้วก็จับดึงเสาออกแบบนี้ได้เลยนะพอดึงออกแล้วเราก็ใส่สายเข้าไปได้นะครับสำคัญนะมือล้างให้สะอาดนะครับอย่าให้มือดำนะเพราะว่ากูดหลังคามันดำแล้วมันทำความสะอาดยากนะครับเนี่ยครับเก็บจัดการสายให้เรียบร้อยนะครับดูให้สวยงามนะเพราะว่าถ้าเราใส่ไปแล้วเนี่ยแล้วมันดึงสั้นไปหรือยาวไปเนี่ยมันจะมาแก้ไขที่หลังยากนะครับค่อยๆเดินนะครับแล้วดูจากด้านซ้ายนะดูจากเสาประตูเนี่ยเราจะมีสายไฟ2เส้นนะครับเส้นหนึ่งจะเป็นเส้นกล้องหลังนะกล้องตัวหลังเนี่ยเราจะเดินขึ้นข้างเสาขึ้นไปนะครับส่วนอีกเส้นหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นหัวเสียบที่จุดบุหรี่นะครับเราต้องเดินลงข้างล่างนะเนี่ยกล้องหลังผมเหน็บไว้ก่อนเห็นไหมเหน็บให้สายมันอยู่ครับแล้วก็เดินสายที่เสียบที่จุดบุหรี่เดินลงไปก่อนนะเนี่ยเราฝากเส้นบนไว้ก่อนแล้วเราก็เดินเส้นที่จุดบุหรี่ลงไปข้างล่างนะครับสายไฟกล้องหลังนะครับค่อยๆเดินไปด้านหลังนะตามเสาประตูตรงนี้นะครับเห็นไหมตามหลังคาผมค่อยๆดันเข้าไปนะครับตรงช่องตรงเสากลางเนี่ยเราสามารถเอาสายไฟดันเข้าไปแล้วก็เอามือดันมันได้เลยนะเห็นไหมแบบเนี้ยไม่ยากเดินมาจนถึงเสาหลังเลยนะครับขั้นนี้ผมจะติดกล้องไว้ในรถนะไม่ได้เดินไปหลังรถนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวกล้องมันจะติดไว้ตรงกระจกนะก็กล้องมันจะติดตรงนี้นะทำความสะอาดนิดนึงนะครับตัวกล้องเนี่ยผมจะแปะกาวนะครับไม่ได้เจาะเข้าไปในกลุ่มหลังคานะเพราะว่าช่วงหลังคากระจกมันใส่ได้นะตัดให้เรียบร้อยครับเอาให้มันดูสวยงามนิดนึงนะทำความสะอาดให้ดีนะครับมีน้ำยาลอกกาวก็ใช้ทำความสะอาดนะครับถ้ามันเป็นฝุ่นๆเดี๋ยวมันจะติดแล้วมันจะหลุดนะพอติดเสร็จแล้วติดกาว 3M เสร็จนะครับแล้วก็ลอกแล้วก็ขึ้นมาติดไว้ตรงกระจกเห็นไหมทำความสะอาดหน่อยนะเช็ดให้มันสะอาดสะอาดอย่าให้มีฝุ่นนะครับมีฝุ่นมันจะหลุดง่ายนะเนี่ยครับเสร็จแล้วเราก็ติดเข้าไปอันนี้ผมติดหนีเส้นหน่อยนึงนะครับเพราะว่าถ้าไปเจอเส้นแล้วอ่ะมันจะบางกลางกล้องไม่สวยนะเราก็ต้องเบี่ยงกล้องหลบนิดนึงนะเสร็จแล้วเราก็ยัดสายเข้าไปนะครับเนี่ยเห็นไหมเข้าสายตรงขอบเสาเหมือนกับตรงเสากลางเลยครับค่อยๆยัดเข้าไปนะครับสายมันเหลือเยอะแล้วก็ซุกไว้ข้างเบาะได้นะข้างเบาะมันมีพื้นที่อยู่ให้เราใส่สายไฟเข้าไปได้นะครับตามนี้เลยนะครับด้านหน้าเนี่ยพี่เขาใช้ช่องเพิ่มช่องจุดบุหรี่ด้วยนะพอดีว่าชาร์จแบตด้วยอะไรด้วยนะครับก็พี่ก็บอกวางไว้เลยไม่ต้องแปะกาวนะครับสายไฟเนี่ยเราก็แอบเข้าด้านข้างนะครับแต่ผมจะให้ดูนะนี่เราเข้าด้านข้างตรงนี้นะแล้วเราก็ค่อยๆเอาสายยันไปใต้พรมนะครับพรมด้านล่างเลยนะไม่ใช่ไอ้แผ่นรองพื้นตรงนี้นะครับหลังจากเราติดกล้องเสร็จแล้วนะครับผมแนะนำให้สตาร์ทรถก่อนนะคือถ้าเราไม่สตาร์ทเราออนกุญแจไว้เฉยนะพอเราสตาร์ทปุ๊บเดี๋ยวกล้องมันจะดับนะครับแล้วก็กล้องที่มันเพิ่งติดตั้งเนี่ยส่วนมากอะแบตเตอรี่ในกล้องมันจะน้อยนะถ้าเราสตาร์ทอีกทีหนึ่งเดี๋ยวเราต้องมาตั้งค่าใหม่นะครับเพราะนั้นสตาร์ทรถไปเลยเพราะไงเดี๋ยวพอเราตั้งค่าเสร็จแล้วรถลูกค้าก็จะกลับละเนาะวิธีการตั้งค่ากล้องเบื้องต้นนะครับนี่นะเขาจะมีนาฬิกามันนาฬิกาไม่ตรงวันที่ไม่ตรงนะเห็นไหมปีนี้2022อันนี้2020เพราะนั้นเราต้องตั้งค่ากล้องก่อนนะครับสังเกตดูนะตอนนี้กล้องมันบันทึกอยู่มันจะมีปุ่มแดงๆอยู่แล้วก็ตัวหนังสือสีแดงวิ่งอยู่เห็นไหมเพราะนั้นให้เรากดโอเคก่อนให้มันหยุดก่อนนะครับไม่หยุดแล้วมันจะทำอะไรไม่ได้นะมันจะกดอะไรไม่ได้นะโอเคกดเมนูครับนะอันนี้ก็จะเป็นตั้งค่าความละเอียดนะตั้งอะไรตั้งค่าเกี่ยวกับฟิล์มเกี่ยวกับตัวหน้ากล้องนะเกี่ยวกับการบันทึกกดอีกทีนึงจะเป็นการตั้งค่าตัวเครื่องนะครับเลื่อนลงมาตรงที่วันที่และเวลากดโอเคก็ไป1ครั้งครับ22เดือนนี้เดือน4วันนี้วันที่20นะครับ
ใช่ไหม20ผมดูในกาวมัน20 18 20 10 18ใช่มั้ย20 10 โมง18นาทีโอเคเรียบร้อยครับกดเมนูออกนะเลื่อนลงมาดูอันนี้คือการฟอร์แมตการ์ดนะครับเวลาเมมเต็มนะฟอร์แมตสักทีนึงก็ได้นะเมื่อกี้ฟอร์แมตไปแล้วนะแต่ก็ฟอร์แมตนี้ก็ได้กดตรงกลางโอเคเลื่อนนะครับพอเข้ามาหน้านี้แล้วกดลงทีนึงนะมาที่ยืนยันแล้วกดโอเคประมาณนี้วิธีการตั้งค่ากล้องเบื้องต้นนะครับเสร็จแล้วกดกลับมาแล้วอย่าลืมนะครับกดบันทึกนะให้กล้องมันเดินโอเคเท่านี้เป็นเรียบร้อยครับติดตั้งกล้องบันทึกหน้าหลังนะครับบนรถ Civic นะอันนี้เป็น FB นะครับนี่นะเอาขาเขาลงให้เหมือนเดิมเหมือนเรียบร้อยครับถ้าดูคลิปแล้วถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับ